ามีตัวโยกไปมาก็พยายามสะกดให้มันนิ่งค่อยๆมันคล้อยตามไปได้ระดับหนึ่งรู้จักลูกดิ่งไหมครับอันนี้เขาใช้ลูกดิ่งอะไรต่างๆนั่นนี่มันก็ไม่ต่างกันแต่ลูกดิ่งเขาอธิบายแบบนึงผมไม่ได้ใช้ลูกดิ่งเหมือนชาวบ้านเขาทำนะครับรถไฟฟ้าลูกดิ่งมันก็มาจากคนทำนั่นแหละครับไม่มีอะไรหรอกลูกดิ่งลูกดิ่งมันโยนซ้ายโยนขวาอะไรต่างๆนะสารพัดจริงๆมันมีเทคนิคนิดนึงให้มันโยนครับอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้มันเป็นสแตติกแปลว่านิ่งมันจึงไม่ใช้คำว่าลูกดิ่งนะครับจะต่างกันศักยภาพมันต่างกันเคยได้ยินไหมครับว่าเขาใช้ลูกหลิงรักษานู่นนี่นั่นกันเคยคงเคยได้ยินพวกนี้บางทีมันจะเป็นลักษณะสะกดจิตด้วยซ้ำไปลูกหลิงคนจะมีภาวะเรื่องจิตเขาสะกดจิตได้จริงนะเอ้ยอันนั้นก็ขอทักท้วงไว้ว่าคนที่สะกดจิตไปแต่ตัวปุ๊บหงายทันทีนะครับนั่นอย่าเข้าใกล้เป็นอาขานะตัวนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะเป็นหน่วยกลุ่มพวกโคชชิ่งอะไรใดๆด้วยส่วนหนึ่งแล้วมากด้วยอยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มโคชชิ่งอย่าลืมนะมาจากตะวันตกนะพวกนี้นะครับ L อะไร NLP ที่พูดถึงกัน Neuro อะไรนะตัวนี้ออกเสียงยากจังตัว P คือโปรแกรมตั้งโปรแกรมมาไว้นั่นเองหรือว่าโปรแกรมจิตที่เขาว่ากันนะครับของผมผมไม่ต้องมีโปรแกรมตรงนั้นไม่ได้ใช้โปรแกรมตามที่เขาว่าแปลว่าไม่ได้คอนโทรลโปรแกรมก็ต้องคอนโทรลให้อยู่ในกรอบที่โปรแกรมเขาว่าเนี่ยคอนโทรลให้อยู่ตรงนั้นของผมไม่ต้องอิสระไปหมดเลยเนี่ยครับเพราะว่าเราไม่มีโปรแกรมเรามีแต่ไวไวเวฟจำนวนนี้ครับจะมีแต่ตรงนั้น มันจะต่างกันในรูปแบบของการอธิบายก็ได้ต่างกันกับพวกแอคชั่นนี่ก็ได้นะครับนี่คือความแตกต่างกันก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็สุดแท้แต่ทุกคนมีหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสทั้งหมดแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตมันจะต่างกันนะ 8,000 ล้านคนจะไม่เหมือนกันโดยเด็ดขาดถ้าพูดผ่าน DNA ก็เป๊ะเลยครับเนี่ยพูดผ่านภาษานั้นก็พอไหวพูดผ่านวิบากกรรมก็ก็พอได้ได้นะครับกรรมตามสายพุทธศาสตร์ก็ได้แต่ณวันนี้อยากจะให้ตัดทิ้งตัวนั้นซะละไว้ฐานที่เข้าใจก็พอเรื่องเวรเรื่องกรรมนั่นน่ะละไว้ฐานที่เข้าใจเพราะยังไงมันก็ไม่ผิดไอ้โรคเวรโรคกรรมมันไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนกฎแห่งกรรมกับกฎธรรมชาติกับกฎการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป๊ะทุกประการงั้นตัดกฎแห่งกรรมไปเพราะมันเป็นภาษาเก่าเอาภาษาใหม่มาใช้ก็คือกฎของธรรมชาติก็คือกฎการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงที่ว่าคือไดนามิกนะครับนั่นนะคือการเคลื่อนไหวนี่แหละครับนั่นแหละคำว่าเปลี่ยนแปลงเพราะพลังงานตัวนี้มันมาจากคำว่าสแตติกใครนิ่งได้เท่ากับใครคนนั้นจะได้เยอะความนิ่งความนิ่งคือนิจจังนะอย่าลืมทุกขังอนิจจังอนัตตานะครับนิจจังแปลว่านิ่งจุดที่มันนิ่งในโลกนี้ก็มีแต่ศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นเองโลกทั้งหมดทั้งใบนะครับนั่นแหละครับพลังงานตัวนั้นที่มันละเอียดออกมาให้ใช้กันอธิบายได้เยอะมากอธิบายในรูปของออสโมซิสในทางเนเจอร์ผมจะอธิบายได้หมดแหละเรื่องพลังงานที่ว่านี้มันผ่านดินผ่านน้ำผ่านอากาศอธิบายได้หมดออสโมซิสที่เคยเรียนต้นไม้นะเคราะห์แสงที่เรียนกันมาก็คือตรงนั้น